ต้านไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะเมื่อรายการดังของอเมริกามีการเปิดผลโหวตการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งผลปรากฏว่าน้องหมูเด้งจากประเทศไทยเนี่ยนะคะมีคะแนนนำแซงหน้าทั้งโดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสแบบถล่มทลายทีเดียวค่ะซ่องพลังเกินใครสำหรับหมูเด้งฮิปโปแคลตัวจี๊ดแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ความน่ารักไปเตะตาคนทั้งโลกจนกระทั่งมีคนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างต่อเนื่องแถมยังโด่งดังในโลกโซเชียลทั้ง X และ Google ก็ออกมาประสานเสียงว่าติดคำค้นหายอดนิยมแถมยังมีโอกาสได้ไปโผล่ตามงานกีฬาต่างๆเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังเกินต้านจริงๆล่าสุดในรายการชื่อดังระดับโลกอย่าง The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ก็ได้มีผู้ติดตามใน YouTube กว่า 31.9 ล้านคนก็มีการออกมาจัดทำโพลหลากหลายหัวข้อในรายการด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐโดยมีหัวข้อว่าคุณจะโหวตให้ใครซึ่งก็มีเจ้าหมูเด้งไปให้ร่วมโหวต ด้วยแถมยังชนะเลิศถล่มทลายโดยผลคะแนนปรากฏว่าคามาลาแฮร์ริส 4% โดนัลด์ทรัมป์ 3% ขณะที่หมูเด้งได้รับการโหวตถึง 93% เรียกเสียงปรบมือไปทั่วทั้งยังได้มีการนำโพลดังกล่าวนั้นมาโพสต์ลงใน X ที่มีคนเข้าไปรีทวิตและกดไลค์จำนวนมาก